ทษนะคะยังอมเขาอยากจะถามอะไรอยู่ไหมอยากถามอะไรไหมครับยังอมเชิญครับให้เขาถามผมได้ไหมอยากถามว่าถ้ามีโอกาสเปิดกำแพงขึ้นมาแล้วถ้าจะขอฟีเจอริ่งด้วยสักเพลงจะเป็นได้ไหมคะเดคือชอบผลงานเพลงสไตล์ของคุณยังโอมค่ะครับลองโคเวอร์เป็นยังโอมได้ไหมใช่เพลงอะไรขอเพลงนะฮะเป็นเพลงอะไรดีฮะธารารัตไหมธารารัตกำลังดังไงธนบัตรธารารัตธารารัตเพลงใครพี่รักก็ฉันรักเบาเบาฉันรักเบาเบาเธอเบาเธอเบาเธอเบาเบาการถามเขาชอบยังโอมจริงหรือเปล่าชอบคุณยังโอมค่ะแต่คุณอ่ะยังไงก็ยังอีกผมให้ทุกคนบอกใบ้คนละแค่1คำเท่านั้นครับไอซ์ครับ1คำครับเกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงบอกเลยนะฮะว่าดังดังเกลียดมันเป็นอะไรโอ้ไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอย่างไออย่างนี้เลยยอมโดนด่าเลยนะคำเดียวเลยนะซาใครต่อไปแจ็คเอาแจ็คเลยผมคำเดียวไงครับคำเดียวอันนี้ง่ายมากอย่าปวดหัวปวดหัวเอ้ยปวดหัวมินครับสวยสวยแซ่บพริ้วครับผมพริ้วครับนี่คือคนละหนึ่งคำโคตรง่ายเลยจบไปกันสามต้องฟันธงแล้วนะครับโอเคว่านักร้องหลังกำแพงคือใครครับก็ยังนึกถึงคนอื่นไม่ออกนะนอกจากพี่พลอยหอวังไอ้โอมฟังไม่นะสาสาคิดดีๆสาไม่ออกว่ะคิดไม่ออกว่ะฟันธงว่าเขาคืออ้าวพี่พลอยหอวังฟันธงว่านี่คือพลอยหอวังครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาบ้าเยอะฝากไว้ในใจเธอให้จดจำคนจำคนที่เธอเคยผูกพันเพราะฉันจะคอยแต่เธอคอยแต่เธอเท่านั้นจนถึงวันที่เธอมาพรุ่งนี้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนเป็นเช่นจะเปลี่ยนเป็นเช่นไรพรุ่งนี้ความรักของเราไม่เปลี่ยนไปฝากไว้ในใจเธอให้จดจำคนหนึ่งจำคนที่เธอเคยผูกพันเพราะฉันจะคอยแต่เธอคอยแต่เธอเท่านั้นจนถึงวันที่เธอมาขอบคุณค่ะใบกันเยอะมากคือแบบต้องออกมาแล้วชื่อนี้ว่าโอมโอ้โอ้โอ้นี่เขาเลยใบไงนี่เขาเลยเขาใบว่าสาได้คำหนึ่งนะถ้าได้สองคำเราจัดให้มึงนะสาผมไม่ได้ดูพี่เขานานมากแล้วอะแต
แต่ว่าผมอ่ะผมชอบพี่เขามากเลยเออชื่อว่าซาร่าโอเคแต่คือชอบมากชอบคนนี้ใช่ครับพี่อะไรทำให้ชอบเขามากขนาดนั้นคือมุกของเขาเหรอหรือว่าไงก็ที่พี่เขาเป็นแบบนี้ไม่รู้ว่าที่เขาเล่นอะไรอ่ะแบบว่าอยู่ๆเขาก็เล่นแต่ทุกคนสนุกหมดเลยเห็นไหมล่ะใช่นั่นแหละผมชอบมันเป็นคาแรคเตอร์เขานะคือต้องเล่นให้ไม่ฮาคนอื่นจะชอบแต่ถ้าเล่นฮาแล้วคนไม่ชอบไอ้ดอกฮาฮาเขามีนะเฮ้ยไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อซาร่าโชว์โอมาโชว์โอมาโหเดี๋ยวแป๊บนึงดิเขาคิดแป๊บนึงไม่ทันหรอกแป๊บนึงปล่อยแป๊บนึงเอาเดี๋ยวนะคิดแป๊บนึงถือว่าพี่ไม่ได้พูดแล้วเราก็ทำมือไงเล่นไปได้ใจคือโล่งมากตอนเนี้ยรายการติดต่อมาเป็นหลังแม่ของยังโอมอยากจะได้มาออกกับยังโอมก็รู้สึกว่าเราชอบผลงานคุณเราชอบเพลงเราชอบสไตล์การร้องการเอนเตอร์เทนการอยู่บนเวทีคุณสามารถแบบเอนเตอร์เทนคนให้ลุกขึ้นแล้วก็มีความสุขกับเพลงร้องของคุณได้ตลอดทั้งโชว์แล้วเราก็รู้สึกว่าประทับใจกับเด็กที่มีความสามารถอย่างคุณจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ยังโอมเสมอครับผมชอบพี่ซาร่านะเหมือนเดิมเลยชอบในความที่แบบพี่ซาร่าเขาเป็นแบบนี้นะเวลาเขาพูดเวลาเขาอยู่ในรายการอะไรก็แล้วแต่ผมดูแล้วผมรู้สึกผมมีความสุขยินดีได้มาลองเพลงด้วยกันขอบคุณมากเลยครับให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานครับยังโอมตอนนี้ติดตามอะไรยังโอมบ้างครับอัลบั้มแรกในชีวิตก็ปล่อยไปแล้วชื่ออัลบั้มว่า Bangkok Legacy นะไปฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่ง YouTube มีทุกที่นะแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะปล่อยอัลบั้มที่2ฮะเร็วๆนี้กำลังทำอยู่ประมาณ18เพลงอ่ะซาร่าก็เหมือนกันอาจจะไม่มีอัลบั้มแต่มีซิงเกิลมานำเสนอฮะฝากติดตามด้วยครับเป็นซิงเกิลแรกที่ได้มีโอกาสร่วมจอยกับโปรดิวเซอร์จากอเมริกาเราจะได้ฟังกันแล้วติดตามทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเช่นกันค่ะฝากด้วยคู่ที่2ครับทายผิดถือว่าเฟลทายผิดเฟลไปอีกคนครับสำหรับคู่ของคุณยังโอมกับคุณซาร่าช่วงหน้าคิวสุดท้ายของคืนนี้กับ3หนุ่มทรินิตี้